สวัสดีครับก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปรวมตอนจาก10พาร์ทนะครับผมจะแบ่งมาให้เหลือ2พาร์ทเท่านั้นพาร์ทละประมาณ1ชั่วโมงและอีกพาร์ทนึงนะครับจะลง 7:00 นวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรับชมพาร์ทนี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับพรุ่งนี้ก็รับชมกันต่อเลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นดราก้อนบอลแฟนเมดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับและวันนี้ผมมีนะครับแฟนเมดตัวนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอเลยก็คือดราก้อนบอล AF Toyable นะครับผมบอกเลยแหละครับว่าถ้าใครเป็นแฟนดราก้อนบอลจริงๆนะครับควรจะรับชมนะครับสำหรับดราก้อนบอล AF ภาคนี้เพราะ Toyable ที่ผมจะลังพูดถึงเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออาจารย์โทโยทาโร่นะครับผู้ที่วาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในปัจจุบันนี้ฟีของอาจารย์โทโยทาโร่นะครับหรือทอยเบิลเนี่ยเตะตานะครับทีมงานแล้วก็นําเสนอให้กับอาจารย์ทูยาม่านะครับจนอาจารย์ทูยาม่าถูกใจจนให้ทอยเบิลนะครับหรืออาจารย์โทโยทาโร่นะครับมาวาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวเนี่ยที่เขาวาดไว้นะครับลายเส้นต่างๆหรือเนื้อเรื่องเนี่ยทำไมนะครับมันถึงโดนใจและได้ถูกรับเลือกนะครับให้ไปวาดนะครับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในปัจจุบันนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นจักรวาลแฟนเมดนะครับไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดทั้งสิ้นดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นผมขอย้อนเรื่องราวนะครับกลับไปในช่วงที่โกคูสามารถเอาชนะฟรีเซอร์ได้ที่ดาวนามิกหลังจากที่โกคูและเปิดพลังความโกรธของเขาออกมาจากการตายของคุริลินจนเขาสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้ฟรีเซอร์หลังจากที่เขาพ่ายแพ้กับโกคูอย่างอเนจอนาถร่างกายของเขาบอบช้ำจากการโดนโกคูทำร้ายจนแทบจะไม่เหลือร่างกายเต็ม 100% ร่างกายของเขาถูกลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศหลายคนเคยสงสัยไหมล่ะครับว่าเหตุการณ์ที่ฟรีเซอร์เนี่ยถูกฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรท่านราชาโคครับพวกกับผมพบท่านฟรีเซอร์ลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศครับพวกผมจะนําท่านฟรีเซอร์มาบนยานของพวกเราแล้วนะครับไหนใครกันบอกข้าว่าพบฟรีเซอร์ลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศไหนฟรีเซอร์ลูกพ่อราชาโคถึงกับตกใจเมื่อเห็นสภาพฟรีเซอร์ลูกชายของเขาแทบปางตายเลยแหละครับจากการที่เขาถูกชาวไซย่าอย่างซุนโกคูทําร้ายร่างกายจนร่างกายของฟรีเซอร์ตอนนี้แทบจะไม่หลงเหลืออยู่ 100% แล้วอะไรกันฟรีเซอร์แกบอกว่าแกถูกแค่เพียงชาวไซย่าเท่านั้นหรอทําร้ายร่างกายแกป้าครับผมเจ็บแม่ครับผมปวดดูเหมือนว่าบุคคลที่ฟรีเซอร์เรียกว่าแม่จะไม่สนใจฟรีเซอร์เลยท่านแม่ครับท่านแม่จะไปไหนผมอยากให้แม่กับพ่อช่วยแก้แค้นให้ผมทีพาผมไปแก้แค้นเจ้าลิงกังนั้นสักทีเถอะครับคุณเล่ผู้ที่เป็นพี่ชายของฟรีเซอร์เมื่อได้ทราบข่าวว่าฟรีเซอร์น้องชายของเขาถูกทำร้ายจนปางตายจึงรีบวิ่งมาเพื่อมาดูอาการท่านแม่ครับได้ข่าวว่าฟรีเซอร์มันรอดกลับมาหรอครับแม่ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีว่ามันเนี่ยรอดตายจริงหรือเปล่าสภาพของมันตอนนี้ดูไม่ได้เลยล่ะคูลเลอร์และฉันไม่ต้องการลูกชายห่วยๆแบบนั้นอีกแล้วลูกชายที่ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของจักรวาลอีกต่อไปและเจ้าจงเตรียมยาให้พร้อมแล้วกันเผื่อมีการสู้รบกันต่อไปได้ครับนายหญิงและชาวเซย่าที่มันชื่อว่าซุนโกคูเจ้านั่นมันเป็นใครกันแน่มันบังอาจที่สามารถมาล้มล้างฟรีเซอร์ได้เจ้านั่นมันเป็นใครมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนข้าต้องการจะรู้กุญแจสําคัญที่ทําให้ข้าสามารถครอบครองจักรวาลได้โดยที่ข้าจะเป็นผู้ชนะตลอดไปและเดี๋ยวข้าจะต้องพูดคุยกับราชาโคและเจ้าฟรีเซอร์หลังจากที่พวกมันไปแก้แค้นกับเจ้าซุนโกคูละกันเอ้าเจ้าคนคุมยานแกจงรีบเข้าสิข้าต้องการรีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าจะเร็วได้โดยเหตุการณ์ผ่านไปนะครับหลังจากที่ฟรีเซอร์และราชาโคถูกเด็กชายจากอนาคตอย่างทรังฆ่าตายไปโกคูเขาก็เจอภัยร้ายอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลที่ต้องการนะครับที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือจะเป็นจอมมารบูที่ต้องการทําลายล้างโลกซุนโกคูเขาก็ยังสามารถเป็นที่หนึ่งของจักรวาลเพื่อรักษาโลกที่เขารักไว้ได้จนเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานจนเกิดการปรากฏขึ้นของโอเมก้าเชนรอนจนในท้ายที่สุดโกคูนะครับเขายังสามารถรักษาโลกไปได้แต่ว่าเขานะครับจะต้องยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อที่จะไปอยู่กับเทพเจ้ามังกรนะครับแน่นอนเลยครับว่าจึงทำให้โกคูต้องตายลงไปนะครับและไม่ได้สามารถมีชีวิตเหลือรอดอยู่ได้นะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับการที่เขาได้เห็นโลกที่เขารักนะครับกลับมาสงบสุขเช่นเดิมเหตุการณ์ถูกตัดมาที่มหาวิทยาลัยออเรนสตาร์นะครับซึ่งอยู่ในเมืองซาตานซิตี้ซุนโกฮังตอนนี้นะครับเขาได้เป็นนักวิชาการสมใจเขาแล้วนะครับและเขายังเป็นอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยออเรนสตาร์
ซิตี้ด้วยเช่นกันได้เลยครับท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปคอนเฟอเรนซ์ให้แน่นอนเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยป่วยนิดหน่อยนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังเขาจะยุ่งมากเลยแหละครับจนต้องมีคนมาเตือนแหละครับว่าถึงเวลาแล้วที่โกฮังนะครับจะต้องไปสอนนักเรียนถึงคนมาเตือนนะครับต่อให้เตือนยังไงนะครับโกฮังก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินและไม่ได้สนใจนะครับเพราะเขาเนี่ยดันสนใจนะครับกับมือถือที่เขากำลังคุยอยู่ซึ่งทำให้นะครับผู้หญิงผู้นี้จึงทำการเรียกโกฮังโดยการตะโกนนะครับจนโกฮังเนี่ยก็คือรู้แล้วล่ะครับว่าจะต้องไปสอนสักทีแย่ เลยแฮะช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องโฟกัสหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยเอ่ยแล้วก็เรื่องครอบครัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในครอบครัวมีเพียงเราแค่คนเดียวนี่ที่ว่าทำงานอยู่เท่านั้นเองโกฮังเขาได้เดินมาถึงที่ห้องเรียนแล้วเพื่อจะเตรียมตัวสอนเอาล่ะนักศึกษาทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนแล้วนะขอทุกคนนะครับจำจากบทเรียนที่แล้วที่เราเคยสอนมานะครับก็คือวิธีการเข้า Google ว่าเข้ายังไงเพราะหากประเทศไหนที่จะพัฒนาแล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องเข้า Google ในการค้นหาเสิร์ชข้อมูลต่างๆนะเด็กๆแต่ดูเหมือนว่าระหว่างที่อาจารย์โกฮังสอนอยู่นะครับจะไม่มีคนฟังอาจารย์โกฮังแล้วล่ะครับซึ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครก็คือโกเทนน้องชายของโกฮังนะครับที่เรียนอยู่นี่โกเทนนายเห็นข่าวเมื่อวานที่เขาซุบซิบกันหรือเปล่าอ๋อฉันอ่านแล้วเรื่องสัตว์ประหลาดที่เขาซาตานใช่ไหมใช่ดิโกเทนข่าวนี้เนี่ยโคตรดังเลยล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพวกโกเทนจะเมากันเสียงดังนะครับจนโกฮังที่สอนอยู่สังเกตได้ว่าน้องชายของตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เสียงดังในห้องเรียนที่ตนเองเนี่ยกำลังสอนอยู่แต่โกฮังยังไม่ทันได้ดุด่านะครับดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์ร้ายนะครับประกาศผ่านทางวิทยุสื่อสารประกาศเงาะ3โล100โทษทีผู้บรรยายอ่านผิดเปล่าไปหน่อยมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะนี้มีกลุ่มโจรปล้นธนาคารที่เมืองคีเวิร์ดกลุ่มคนร้ายได้จับตัวประกันเอาไว้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เกิดเหตุโปรดกรุณาระวังตัวด้วยขอรับแต่ขณะที่มีการประกาศข่าวนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ามีหญิงสาวสวยน่ารักได้ชวนโกเทนไปดูสัตว์ประหลาดนั้นที่เขาซาตานซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคนอย่างโกเทนไม่ปฏิเสธแน่นอนที่จะไปแต่ทันใดนั้นเองโกฮังรีบมาเตือนโกเทนโกเทนนายช้าทำไมเนี่ยอะไรครับพี่โกเทนนายไม่ได้ยินประกาศหรอไงรีบไปสิรีบไปช่วยผู้คนไม่ได้ครับพี่ผมมีนัดแล้วผมไปไม่ได้หรอกหญิงคนนี้สวยด้วยผมว่าแจ่มเลยล่ะครับนัดบ้าบออะไรของนายเมื่อตะกี้นายก็ไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวพี่จะไปบอกแม่ซะนะรีบไปเร็วโธ่พี่ไม่เข้าใจผมเลยเซ็งเลยแฮะเราไม่ได้เป็นคนแบบพี่ซะหน่อยที่รักคุณธรรมอะไรขนาดนั้นเราอยากไปจีบหญิงนี่ว่าเอาล่ะงั้นแปลงร่างเลยละกันแปลงร่างเกรซไซยาแมนเวอร์ชันโกเทนโกเทนนะครับก็มาสถานที่ที่ถูกปล้นนะครับซึ่งบุคคลที่ปล้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือนะครับเหล่าแก๊งปีราฟนะครับที่ปล้นอยู่วางอาวุธลงซะและอย่าเข้ามาไม่งั้นฉันไม่รับประกันว่ายายหนูคนนี้จะรอดและปลอดภัยเด้อทำไมเราต้องมาลำบากอะไรตอนแก่แบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยช่วยไม่ได้นี่คะก็เราเนี่ยเอาเงินไปสร้างหุ่นยนต์รบเพื่อจัดการเจ้านั่นจนหมดตัวแล้วเราไม่เหลือเงินแล้วเรามีวิธีนี้วิธีเดียวในการหาเงินระหว่างเงินเป็นแค่วิธีนี้วิธีเดียวนี่คะคุณปีราฟโกเทนนะครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาจะมากอบกู้โลกแล้วล่ะครับเอาล่ะจนชั่วทั้ง3คนจงเตรียมใจไว้ซะตอนนี้เกรซยาแมนได้ล้อมนายไว้หมดแล้วแต่ดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เกรซยาแมนจะถูกแย่งซีนแล้วล่ะครับเฮ้ยทุกคนมองดูข้างบนนั้นสิปะปายาแมนนี่ว่าโอ้ปะปายาแมนโคตรเท่สุดเลยทุกคนครับได้โปรดถอยไปก่อนนะครับเดี๋ยวปะปายาแมนจะจัดการให้ทุกคนเองซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าปะปายาแมนที่มีอูบุนะครับคอยสวมหน้ากากนั้นไว้นะครับก็สามารถจัดการนะครับแก๊งพีราฟได้อย่างง่ายดายก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมนะครับมันคนละระดับกันจริงๆแย่เลยแฮะเรากลายเป็นส่วนเกินซะได้เนี่ยตอนนี้เอาไงดีล่ะเฮ้ยมีหนังสือพิมพ์ด้วยโอ้เขามีการจัดอันดับซูเปอร์ฮีโร่ด้วยดูหน่อยสิว่าเกรซยาแมนจะติด1ใน5หรือเปล่าอะไรกันน่ะหน้าแรกไม่มีเลยมีที่1เนี่ยคุณอูบุเป็นปะปายาแมนที่2มิสเตอร์ซาตานที่3ออริจินอลเกรซยาแมนนี่มันพี่โกฮังนี่ว่าแล้วไหนเราล่ะเราอยู่ไหนเนี่ยไหนเลื่อนหน่อยสิเอ้ยบ้าปะเนี่ยเราอยู่อันดับที่100เกรซยาแมนเวอร์ชั่น3อยู่อันดับที่100ทำไมมันจัดเราอยู่อันดับถึงนั้นน่ะบ้าเป็นแล้วหุ้ยท้อแท้หมดอารมณ์หมดเลยในการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของเราไหนๆแล้วโดดเรียนกลับบ้านเลยดีกว่าขณะที่โกเทนกำลังกลับบ้านมีภัยร้ายบางอย่างกำลังคลืบคลานมาที่โลกแล้วล่ะครับดาวนี้คือดาวบ้านเกิดของคุณพ่อสินะ
ใช่แล้วล่ะรีบไปจัดการเถอะตอนนี้เป้าหมายของแม่ใกล้เป็นจริงแล้วลูกได้เลยครับคุณแม่ซิโก้คนนี้จะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งต่อจากคุณพ่อซุนโกคูเองครับนะโกเทนที่เขากำลังบินกลับบ้านอยู่โดยตอนนี้เขายังไม่ทราบเลยแหละครับว่ามหันตภัยร้ายกำลังมุ่งหน้ามาหาเขาแล้วนี่ซิโก้เจ้าเห็นเจ้านั่นหรือเปล่าเจ้านั่นน่ะคือซุนโกเทนลูกชายของซุนโกคูข้าเห็นเดี๋ยวข้าไปจัดการเจ้านั่นเองกลับบ้านเร็วเราจะทำไรดีนะจะแอบคุยโทรศัพท์กับหญิงดีหรือว่าวันนี้จะไปตื้อสักหน่อยดีโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะเจ้าซิโก้มันไม่รอช้ามันรีบมาตัดหน้าโกเทนที่กำลังบินกลับบ้านเฮ้ยแกมาตัดหน้าเราทำไมอ่ะแล้วแกเป็นใครกันเนี่ยแกใช่ซุนโกเทนใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่โกเทนเราเป็นเกรซไซยาแมนรุ่น3ตั้งหากก็ดีรุ่นไหนข้าไม่รู้รู้ว่าแกต้องตายเจ้าซิโก้มันไม่รอช้ามันรีบยิงพลังเพื่อหวังปิดชีพโกเทนพลังที่รุนแรงโจมตีใส่โกเทนหรือว่าโกเทนเขาจะไม่รอดแล้วล่ะครับตัดไปทางด้านโกหังที่ตอนนี้เขากำลังดูงานวิจัยอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ว่ามีพลังบางอย่างผิดแปลกไปเฮ้ยโกเทนแล้วพลังมหาศาลขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตายแล้วแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยทำไมมันไหวแรงขนาดนี้ล่ะพี่เทนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพลังมหาศาลถึงได้เกิดขึ้นขนาดนี้ล่ะพี่เทนฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพลังมหาศาลไม่ได้มาเพราะธรรมชาติอย่างแน่นอนตัดมาทางด้านซิโก้ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะภาคภูมิใจกับพลังที่รุนแรงของมันเป็นอย่างมากโกเทนเขายังไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเจ็บปางตายเลยโอ้แกมันแข็งแกร่งชัยย่อยแฮแกยังไม่ตายเหรอนั่นซิโก้มีใครบางคนกำลังมาที่นี่ใช่แล้วครับบุคคลปริศนาที่มาไม่ใช่ใครเลยก็คือซุนโกฮังมาดูน้องชายของเขาโกเทนนายเป็นไรหรือเปล่าโกเทนตื่นสิโกเทนเยี่ยมเลยเจ้านั่นแหละคือซุนโกฮังโกเทนนายยังไหวหรือเปล่าพี่ชายผมเจ็บมากครับทางด้านซิโก้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้มันต้องการจะมาเล่นงานโกฮังต่อมันเป็นฝีมือแกใช่ไหมแกต้องการอะไรกันแน่ทำไมแกถึงทำน้องชายข้าแกเองเหรอซุนโกฮังระดับพลังก็งั้นๆแหละไม่น่าอยู่ในระดับนี้ได้เลยข้าจะเป็นใครก็เรื่องของข้าตอบมาสิว่าแกเป็นใครกันแน่ข้าก็คือน้องชายของแกไงล่ะลูกชายของซุนโกคูไงเฮ้ยว่ายังไงนะแกมันลูกเมียน้อยหรือไงแกอย่ามาล้อเล่นนะเรามีน้องชายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นน้องชายของเรามีแค่ซุนโกเทนเท่านั้นพวกแกเนี่ยมันน่าสมเพชจริงๆอุตส่าห์เป็นชาวไซย่าแต่ดันมีสายเลือดสวะชาวโลกไหลอยู่เยอะสินะถึงได้โง่ดักดานแบบนี้ระหว่างนั้นเองทรังกับเบจิต้าได้รีบตามมาสมทบคุณโกฮังครับเป็นไรหรือเปล่าคุณเบจิต้าทรังโอ้มีพวกสวะเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวอีกแล้วเหรอคนนี้เป็นชาวไซย่าเหมือนกันซะด้วยเบจิต้าทำการสอบถามโกฮังเจ้านี่เหรอที่เล่นงานเจ้าโกเทนน่ะใช่ครับคุณเบจิต้าแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจ้านี่มันเป็นใครอะไรกันพวกแกเนี่ยต้องให้ข้าแนะนำอีกกี่รอบข้าก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลใบนี้ลูกของซุนโกคูข้ามีนามว่าซิโก้ยังไงล่ะแกอย่ามาพูดเพร่อยๆเลยว่าแกเนี่ยเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรกันน้องๆจะให้พี่อธิบายให้ฟังไหมล่ะน้องๆหนูๆทั้งหลายอะไรกันทำไมหายไปแล้วล่ะพี่อยู่นี่ลองหันกลับมาสิหนูๆเร็วมากมันเร็วอะไรขนาดนั้นดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะหัวร้อนแล้วล่ะครับเมื่อมีคนบังอาจมาพูดว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลพวกแกเนี่ยหุบปากไปซะเลิกพูดจาเหลวไหลได้แล้วพวกแกมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรกันแน่ทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าฉันมีสายเลือดของซุนโกคูอยู่ในตัวยังไงล่ะฉันจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดต่อจากพ่อยังไงล่ะไม่ใช่สวะที่อยู่บนโลกอย่างพวกแกที่บังอาจจะมาเป็นที่หนึ่งของจักรวาลเฮ้ยเดี๋ยวมาอยู่ด้านหลังตอนไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าจะอธิบายให้ฟังละกันซิโก้ก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่มีพ่อคือซุนโกคูแต่ว่ามีแม่คนละคนเท่านั้นเองใช่แล้วแม่ของซิโก้ก็คือฉันคนนี้นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะสวยกว่าแม่แกไหม อย่าพูดอะไรบ้าๆนางเมียน้อยเรื่องพันนี้ใครจะไปเชื่อได้ล่ะข้าว่าพวกแกเนี่ยเข้าใจผิดหมดแล้วล่ะคุณพ่อไม่มีทางที่ต้องการจะครอบครองจักรวาลสักนิดเดียวและพวกฉันก็ไม่ต้องการครอบครองจักรวาลด้วย
อย่ามาตอแหลตลบตะแลงโกหกให้ยากเลยพ่อหนุ่มไม่ต้องไปฟังมันซิโก้จัดการมันให้หมดซะไอ้เจ้าพวกสว่าพวกนี้น่ะได้เลยครับท่านแม่ผมจะจัดการมันให้สาสมใจเลยสักทีเดียวเฮ้ยพวกแกบ้าหรือไงยังไงก็ตามพวกเราไม่ต้อนรับคนอย่างแกหรอกออกจากที่นี่ไปซะไม่ต้อนรับงั้นหรองั้นพวกแกลองดูนี่หน่อยสิว่าพวกแกจะรู้สึกอย่างไรเจ้าซิโก้มันไม่รอช้ามันยิงพลังเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นมันสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองพังไปย่อยยับได้เลยแหละครับโคตรบ้าเลยพลังของมันมหาศาลอะไรขนาดนี้เพียงแค่นิดเดียวมันสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้ในพริบตาเลยเหรอแกทำอะไรของแกเจ้าบ้าทำอะไรงั้นหรอข้าแค่ต้องการส่งโลกนี้กับพวกแกเนี่ยไปอยู่กับพ่อของข้าไงไปอยู่ในนรกซะไอ้เจ้าบ้าเอ้ยแกบ้าหรือไงแกทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกันข้าแค่ต้องการลบล้างพวกแกเท่านั้นแหละให้แกและโลกจงสูญสลายไปจากจักรวาลใบนี้ซะแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้าเขาจะเครื่องร้อนแล้วล่ะครับเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้เฮ้ยไอ้กลัวฉันจะบอกให้แกฟังว่าจริงๆแล้วคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเนี่ยมันคือใครกันแน่แกลองดูพลังนี้ของฉันซะและแกจะได้รู้ว่าใครคือนักรบที่แท้จริงและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจงดูพลังนี้ซะยาเบจิต้าเขาได้เปิดพลังสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่4ได้โดยไม่ต้องพึ่งคลื่นบลูทแล้วล่ะครับเดี๋ยวก่อนครับคุณเบจิต้าใจเย็นก่อนแกหรอชื่อเบจิต้าแกเป็นใครกันฟะเดี๋ยวแกก็รู้ว่าข้าเนี่ยเป็นใครกันแน่เบจิต้าพุ่งไปด้วยความเร็วสูงได้ทำการปล่อยเจ้าซิโก้แต่เจ้าซิโก้สามารถบล็อกไว้ได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับเบจิต้าหมัดของแกมันยังไม่ทรงพลังพอนี่หว่าเบจิต้าเขาไม่รอช้าเขารีบตั้งท่าเพื่อจะเตะใส่เจ้าซิโก้อีกหนึ่งทีแต่ดูเหมือนว่าเจ้าซิโก้จะสามารถรับลูกเตะของเบจิต้าได้อย่างสบายสบายเจ้าซิโก้ไม่รอช้ามันรีบสวนกลับโดยการต่อยขวาเข้าที่ท้องของเบจิต้าอย่างเต็มแรงเออจุกจุกจุกโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิไอ้เจ้าเบจิต้าแค่หมัดเดียวเองนะแกอย่าเพิ่งล้มพับนอนอย่างนี้สิหมัดเดียวเองนะเว้ยแกเป็นถึงเจ้าชายชาวซย่าไม่ใช่หรอไงหมัดแค่นี้เองแกจะรับไม่ไหวได้ยังไงล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกหังจะต้องรีบไปช่วยเบจิต้าแล้วล่ะครับไม่อย่างนั้นเบจิต้าอาจจะตายก็เป็นไปได้คุณโกหังครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณโกหังเองทรังอย่าเลยนายรีบพาโกเทนหนีไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดก่อนไม่อย่างนั้นโกเทนอาจจะตายก็ได้นะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วล่ะครับเจ้าซิโก้เตะเบจิต้าลอยขึ้นฟ้าไปเพื่อหวังเผด็จศึกและมันรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงและต้องการจะยิงพลังใส่เบจิต้าเพื่อปลิดชีพเบจิต้าในทันทีจงรับนี่ไปซะไอ้เจ้าชายแสงแคร่งแย่แล้วไม่ได้การแล้วถ้าแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วล่ะเฮ้ยคุณโกหังมีหางแล้วไม่น่าเชื่อเลยยาโกหังเขาไม่รอช้าเขารีบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่4เพื่อหวังช่วยเบจิต้าจงตายไปซะเจ้าเบจิต้าเอ๋ยไม่ทันแล้วแบบนี้คงต้องพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าเอาแล้วล่ะครับโกหังจะสามารถช่วยเบจิต้าที่กำลังถูกเจ้าซิโก้ยิงพลังได้หรือไม่หรือเบจิต้าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเจ้าซิโก้ฆ่าตายไปเอาแล้วล่ะครับความสนุกความมันในตอนหน้าบอกเลยล่ะครับว่าสนุกและมันแน่นอนนะครับความเดิมตอนที่แล้วเบจิต้าได้ปะทะกับเจ้าซิโก้นะครับที่มันหวังจะมาทำลายล้างโลกและมันเคลมว่ามันเป็นลูกชายของซุนโกคูซึ่งไม่รู้นะฮะว่าลูกเมียน้อยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนแหละว่าเบจิต้านะครับไม่สามารถสู้เจ้าซิโก้ได้เลยและเจ้าซิโก้มันกำลังจะฆ่าเบจิต้าแต่โกฮังเขากำลังใช้พลังคลื่นเต่าสถานฟ้าของเขาในการช่วยเหลือเบจิต้าโกฮังจะช่วยได้ทันหรือเปล่าหรือว่าเบจิต้าจะตายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปรับชมกันต่อเลยครับโกฮังเขาเตรียมจะช่วยเบจิต้าที่กำลังถูกเจ้าซิโก้กำลังฆ่าตายเขาเตรียมจะใส่พลังคลื่นเต่าเพื่อช่วยเหลือเบจิต้าในทันทีพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าโก
โกหังสามารถช่วยเบจิต้าได้หวุดหวิดเลยถ้าเขายิงพลังไปช้ากว่านี้เพียงแค่นิดเดียวมีหวังเบจิต้าคงได้ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วเป็นที่แน่นอนอะไรกันแม้แต่คุณโกหังยังสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ได้เหมือนคุณพ่อเลยแต่ก็ยังดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเบจิต้าเขาจะบาดเจ็บอย่างหนักเลยเมื่อถูกเจ้าซิโก้นะครับกระทืบปางตายเมื่อตะกี้นี้และเจ้าซิโก้มันไม่รอช้าและทำการกระทืบเบจิต้าต่อครั้งกับโกฮังต่างตกตะลึงในความโหดร้ายของเจ้าซิโก้ที่มันยังสามารถทำเบจิต้าได้ลงคอต่อไปอีกรีบเข้ามาเลยเจ้าโกฮังหรือแกจะรอให้เจ้าชายเซินเจิ้นนี้มันตายคาตีนข้าก่อนล่ะกว่าแกจะมาช่วยมันฮ่าสนุกจริงเว้ยกระทืบคนไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนเลยขยี้ไปอีกหยุดนายฆาตกรอย่าทำอะไรคุณเบจิต้าอีกทรังผู้ที่เป็นลูกชายของเบจิต้าดูเหมือนว่าเขาจะทนไม่ได้แล้วล่ะครับที่เห็นเจ้าซิโก้กระทืบพ่อของเขาเป็นลูกหมาขนาดนี้หยุดสักทีเถอะไอ้ฆาตกรอย่าทำอะไรคุณพ่ออีกเลยทรังนายไม่ไหวหรอกนายหนีมาก่อนดูเหมือนว่าคำเตือนของโกฮังจะไม่ทันเสียแล้วเมื่อทรังเขาพุ่งไปเพื่อหมายมั่นจะโจมตีใส่เจ้าซิโก้แต่เจ้าซิโก้สามารถหลบได้อย่างง่ายดายและมันทำการทุบใส่ทรังอย่างเต็มแรงโอ้ยเจ็บชะมัดยากเลยทำไมเจ้านั่นมันเร็วขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทรังไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าซิโก้มาด้านหน้าของทรังเพื่อหวังเผด็จศึกในการปิดชีพของทรังในทันทีนี่พ่อหนุ่มแกเป็นชาวเซย่าจริงหรอถ้าแกเป็นชาวเซย่าจริงๆทำไมแกมันน่าสมเพชขนาดนี้วะทำไมแกมันดูกระจอกจริงๆเกินกว่าเผ่าพันธุ์ชาวเซย่าที่ข้าเคยพบเจอมาก่อนเลยล่ะแกมันคือความอัปยศจริงๆนี่วะงั้นแกรีบๆตายไปซะเถอะข้าเนี่ยเหม็นขี้หน้าจะตายแล้วจงตายไปซะในขณะที่เจ้าซิโก้กำลังจะฆ่าทรังนั่นเองดูเหมือนว่าโกฮังจะรีบมาช่วยทรังให้ได้เพื่อไม่ให้ทรังถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเขาหยุดนะแกไอ้บ้าโกฮังเขาก็นำต่อยต่อใส่เจ้าซิโก้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าซิโก้จะสามารถรับทุกกระบวนท่าของโกฮังได้อย่างง่ายดายโกฮังเขาอาศัยจังหวะเขารีบเตะขวาเข้าที่หน้าของเจ้าซิโก้แต่เจ้าซิโก้สามารถเอี้ยวตัวหลบได้อย่างง่ายๆเลยและมันทำการอัปคัตใส่โกฮังอย่างเต็มแรงโอ้ในที่สุดแกก็ทำให้ข้าชื่นชอบในการต่อสู้ของแกได้สักทีเจ้าซุนโกฮังแกไม่ต้องมองหน้าข้าแบบนั้นแกต้องเข้ามาเพราะข้าอยากจะฆ่าแกเต็มทนแล้วได้เจ้าซิโก้ยาดีมากข้าขอบอกแกก่อนละกันว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นอะไรไร้สาระกับพวกแกข้าไม่มีทางอ้อมมือให้กับแกเด็ดขาดดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะปล่อยพลังขี้ของตัวเองออกมาให้มันล้นเพื่อที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเอาแล้วล่ะครับพลังของทั้งสองคนตอนนี้มันรุนแรงมากๆนะครับขนาดที่ลมตอนนี้เนี่ยกันโชกไปหมดเลยในบริเวณนั้นเยี่ยมมากๆพลังของเจ้าสองตัวนั้นเนี่ยเพอร์เฟกต์และดีที่สุดไปเลยในระหว่างการต่อสู้อยู่ดูเหมือนว่าท่านไคโอชินกำลังมองการต่อสู้นี้อยู่เช่นกันไม่จริงใช่ไหมนั่นมันไคโอชินตะวันตกนี่นาท่านมหาเทพครับได้โปรดมาดูนี่ก่อนครับดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านมหาเทพกำลังฝึกฝนกับไคโอชินคนใหม่อยู่เยี่ยมมากๆการเป็นไคโอชินจำเป็นต้องมีพลังสมาธิที่หนักแน่นเจ้าตรงตั้งสมาธิไว้ล่ะท่านมหาเทพครับค่อยฝึกก่อนมาดูนี่ก่อนครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วผู้ที่รับการฝึกฝนนะครับเป็นไคโอชินคนต่อไปนะครับเมื่อทราบว่าเรื่องใหญ่จึงทำการนะครับเอาลูกบาศก์ลงมาและลูกบาศก์นะครับดันไปทับท่านมหาเทพสัจจายขอโทษด้วยครับท่านมหาเทพเป็นอะไรหรือเปล่าท่านมหาเทพเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ้าบ้าเอ้ยตั้งใจจะฆ่าข้าหรือไงและแกมีอะไรชินแกบอกว่ามีไคโอชินที่ตะวันตกอยู่เหรอใช่ครับท่านมหาเทพแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไหนแกบอกว่าไคโอชินคนอื่นเนี่ยถูกเจ้าจอมมารบูเด็กเนี่ยฆ่าตายหมดแล้วไงแล้วมันจะมีงอกมาเพิ่มอีก1ตัวได้ยังไงแกบ้าหรือเปล่าใช่ครับท่านมหาเทพจริงๆแล้วเธอควรจะถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างเจ้าซิโก้กับโกฮังอีก1รอบโกฮังดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะถูกเจ้าซิโก้นะครับกระทืบสะเละเลยล่ะครับ
แกเนี่ยมันกระจอกจริงๆยังมีหน้าจะมาสู้กับข้าอีกหรอเจ้าโกหังเบจิต้าที่ตอนนี้บาดเจ็บปางตายถูกทรังนะครับพยุงขึ้นมาและเขาได้ทำการเตือนโกหังไม่ไหวหรอกโกหังพลังมันต่างกันเกินไปจริงหรอครับคุณพ่อจะเอายังไงดีจริงสิคุณพ่อทำการฟิวชั่นกับคุณโกหังเลยสิครับไม่ไหวหรอกพ่อไม่เอาอย่างนั้นแน่ถึงแม้ว่าพ่อจะยอมที่จะฟิวชั่นกับโกหังมันก็คงไม่ปล่อยให้พวกเราฟิวชั่นกันแน่นอนอีกทั้งพลังมันก็ยังต่างเกินไปบ้าชะมัดยากเอ้ยเจ็บใจจริงๆจุบ้านั่นมันไม่ธรรมดาเลยนี่หว่ามันแข็งแกร่งเราทำอะไรไม่ได้เลยผมจะทำยังไงดีครับคุณพ่อเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นรกกริ๊งกริ๊งเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายฮัลโหลใครโทรมาเนี่ยพวกกระผมโทรมาจากโลกใครโอชินครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยมีอะไรล่ะคุณโกคูได้อยู่ที่นรกหรือเปล่าครับพิกโกโลที่อยู่ตรงนั้นพอดีเมื่อได้ยินเสียงนะครับมีการเอ่ยถึงโกคูจึงทำการสอบถามเฮ้ยเมื่อกี้นี้ใครพูดถึงเจ้าซุนกันเหรอไม่นะครับคุณโกคูไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะครับทางด้านพิกโกโลที่อยู่ข้างๆจึงขอสายในการพูดคุยด้วยเอามานี่สิข้าจะคุยเองแกหาเจ้าซุนโกคูอยู่หรอเจ้านั่นเนี่ยไม่ได้อยู่ภพนี้แล้วและเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ภพนี้และภพหน้าด้วยหาไปก็หาไม่เจอหรอกแต่ทันใดนั้นเองดูเหมือนว่ามีเจ้าสองวัยร้ายเจ้าฟิสเซอร์กับเซลมาจุนจ้านพิกโกโลสัตว์ได้เจอแล้วมาอยู่นี่เองหรอเจ้าชาวนาเมกเดี๋ยวพวกข้าเนี่ยจัดการแกเองตอนนี้เลยล่ะเจ้าชาวนาเมกเอ๋ยหุบปากไปซะไอ้พวกสวะขอโทษทีละกันตอนนี้ยุ่งอยู่โกคูไม่อยู่นี่หรอกตัดใจซะเถอะในการตามหามันท่านมหาเทพครับคุณโกคูไม่ได้อยู่ในนรกนะครับเขาบอกว่าคุณโกคูไม่อยู่ทั้งภพนี้และภพหน้าด้วยครับอะไรกันเจ้าโกคูมันไม่อยู่งั้นหรอแล้วเราจะตามหาคุณโกคูยังไงครับท่านมหาเทพตอนนั้นเนี่ยข้าก็สัมผัสพลังของเจ้าโกคูได้นิดหน่อยก็เถอะตอนนั้นข้าจำได้ว่ามันเนี่ยผ่านไปทางนรกกับเทพเจ้ามังกรหน้าแล้วเทพเจ้ามังกรทั้งภพนี้และภพหน้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันล่ะหรือว่าเทพเจ้ามังกรอยู่ที่ภพนั้นเหนือฟ้าไกลโพ้นจากโลกไคโอชินไปอีกเพราะหากว่าถ้าไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าแล้วก็โลกไคโอชินคงจะหนีไม่พ้นสถานที่นั้นแบบแน่นอนเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ภพหนึ่งภพที่ทุกคนต่างลืมเลือนไปแล้วไปโกหังดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเนี่ยเลือกมาภพนี้โอ้ช่วยไม่ได้นี่นาก็เป็นหนทางเดียวที่เราจะช่วยโลกไว้ได้ในตอนนั้นนี่ยังไงเราก็ต้องขอบใจนายนะไปโกหังที่นายเนี่ยมาอยู่ที่นี่กับฉันเฮ้ยๆแกอย่าเข้าใจผิดสิฉันมาที่นี่เพราะว่าท่านไคโอขอร้องตั้งหากยังไงก็แล้วแต่ตามใจนายเถอะยังไงเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยมีคู่ซ้อมที่สุดยอดแบบนายไงล่ะไปโกหังเอาล่ะเรามาสู้กันเถอะไปโกหังไปคูหังนายรีบเข้ามาเลยได้สิเจ้าโกคูครั้งนี้ข้ามีพลังมากกว่าเก่าแล้วนะไปคูหังเขาไม่รอช้าเขารีบกระโจนเข้าไปโจมตีโกคูด้วยความเร็วสูงและเขาต่อยเข้าไปที่โกคูแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะสามารถบล็อกการโจมตีนั้นได้ทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไปคูหังจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วล่ะครับไปโคฮังพยายามต่อยซ้ายเข้าที่หน้าของโกคูแต่โกคูสามารถหลบได้เพียงแค่เฉียดฉิวเท่านั้นโกคูเขาพยายามสวนกลับไปโคฮังแต่ดูเหมือนว่าไปโคฮังจะสามารถหลบได้อย่างง่ายดายไปโคฮังเขาอาศัยความพิ้วของเขาเขาเตะเข้าที่ปลายคางของโกคูอย่างเต็มแรงทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้โกคูจะเสียเปรียบเขาจึงทำการแปลงร่างและรีบยิงพลังใส่ไปโคฮังอย่างเต็มแรงไปคูฮังที่ถูกโกคูโจมตีดูเหมือนว่าตอนนี้สภาพของเขาจะสะบักสะบอมเลยแย่ yeah, แล้วไปคูฮังนายโอเคหรือเปล่าจูบ้าโกคูเอ้ยถ้าแกจะเป็นร่างนั้นทุกครั้งที่แกแพ้และฉันจะมีปัญญาที่ไหนไปชนะแกได้ล่ะแฮ่ๆเราโทษทีมันเผลอไปหน่อยน่ะหนักมือไปนิดนึงเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่โลกของท่านไคโอโดยท่านไดไคโอกำลังพูดคุยโทรศัพท์นะครับกับท่านมหาเทพอยู่ใช่แล้วล่ะเจ้านั่นเนี่ยมันไปอยู่กับไพคูฮังแล้วข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านั่นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแน่ข้ารู้แค่ว่ามันไปกับเจ้ามังกรแปลกๆตัวหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านมหาเทพคิดจะไม่ผิดเลยแหละครับเมื่อซุนโกคูเขาอยู่ในภพหนึ่งนะครับที่ท่านมหาเทพคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว
ท่านไคโอชินที่กำลังดูการต่อสู้กันระหว่างเจ้าซิโก้กับโกฮังดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านจะรู้ล่ะครับว่าสถานการณ์มันย่ำแย่แล้วถ้าไม่ไปช่วยโกฮังมีหวังตายแน่นอนไม่ได้แล้วหรอครับผมคงต้องไปช่วยคุณโกฮังแล้วไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณโกฮังอาจจะตายก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนชินมันไม่ใช่เรื่องของแกเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตามเจ้าโกคูมาช่วยดีกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์นะเราเป็นเทพไม่ควรจะมายุ่งไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องของท่านไคโอชินตะวันตกนะครับยังไงมันก็เกี่ยวกับผมแน่นอนผมจะต้องไปช่วยคุณโกฮังเพราะปัญหาทุกอย่างนี้มันเกิดจากพวกผมนะครับฮาปิออนฉันขอฝากโลกไคโอชินไว้กับนายด้วยละกันจากนี้ไปนายต้องปกป้องที่นี่ให้สงบสุขร่วมกับมิโนเซียด้วยนะท่านไคโอชินครับท่านพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับก็หมายความที่พูดนั่นแหละบ๊ายบายลาก่อนเจอกันตอนหน้าท่านไคโอชินไม่รอช้ารีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปที่โลกในทันทีบ้าเอ้ยเจ้าชินไม่ฟังคำข้าสักคำเลยไอ้บื้อเอ้ยอ้าวไคโอชินตะวันออกไม่ใช่หรอในที่สุดแกก็ปรากฏตัวมาสักทีนะไคโอชินตะวันตกเธอน่าจะถูกจอมมารบูฆ่าตายไปแล้วนี่แล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้พูดออกมาได้เฮงซวยไคโอชินตะวันออกคนอย่างฉันน่ะอย่ามาดูถูกให้ยากเลยฉันเนี่ยตายยากยิ่งกว่าสิทธานุสิทธิ์ของหลวงปู่เข้มอีกนะด้วยบุญบารมีของหลวงปู่วันนั้นน่ะฉันแค่เกือบถูกฆ่าตายเท่านั้นแหละเจ้าบ้าเอ้ยถึงแม้ว่าวันนั้นดาวจะถูกระเบิดไปแล้วก็ตามทีแต่ฉันก็ยังรอดมาได้แต่ไม่มีใครที่จะมาช่วยฉันเลยและนายก็คือหนึ่งในนั้นคงอยู่สบายสิท่าที่โลกของไคโอชินเธอเข้าใจผิดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็พวกเราคิดว่าเธอเนี่ยตายไปแล้วจริงๆเธอจะพูดอะไรก็พูดมาได้ทั้งนั้นแหละวันนั้นฉันได้คิดว่าทำไมไคโอชินที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งกลับมีสภาพน่าสมเพชแบบนั้นและฉันก็ได้คำตอบว่าพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าหากฉันไม่มีพลังก็ไม่สามารถอยู่เหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทุกสิ่งจะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งดังนั้นพลังนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอไม่คิดบ้างหรือไงไคโอชินที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแต่มีพลังแค่น้อยนิดเท่านั้นเธอว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ก็ฉันวางแผนจะครอบครองจักรวาลนะสิเจ้าฟรีเซอร์ทำแผนฉันล้มเหลวไปแล้วแต่ยังไงก็ตามทีตอนนี้ฉันมีนักรบคนใหม่ที่ไร้เทียมทานแล้วล่ะนั่นไงลูกของข้าเจ้าซิกก้อเองว่ายังไงล่ะเจ้าโกฮังแกพร้อมจะตายหรือยังเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากๆเขาถูกเจ้าซิกก้อนะครับเหยียบและเตรียมจะฆ่าเขาในทันทีแกจงรับไอ้นี่ไปละกันหวังว่าคงจะไม่ฟื้นกลับมาให้เป็นเศษสวะอีกละกันแต่เจ้าซิโก้ยังไม่ทันได้โจมตีใส่โกฮังท่านไคโอชินนะครับรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาและใช้ดาบแทรกเข้าไปฟันที่หน้าของเจ้าซิโก้อย่างเต็มซิโก้ถึงกับแปลกใจที่มีชายปริศนาอยู่ดีๆก็มาฟันเขาเฮ้ยเจ้าบ้าแกเป็นใครกันแกกล้าดียังไงมาฟันที่หน้าของข้าท่านไคโอชินไม่รอช้ารีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาในการพาโกฮังหนีไปให้ไกลจากเจ้าซิโก้ก่อนและเขานะครับทำการนะครับฟื้นฟูพลังของโกฮังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับท่านไคโอชินทำดีมากๆเลยครับคุณโกฮังตอนนี้ผมมาช่วยคุณแล้วว่าแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอคุณโกฮังหน่อยครับเจ้าซิโก้ถึงกับงงเลยแหละครับว่าใครกันแน่ที่มาช่วยโกฮังไคโอชินตะวันตกนะครับจึงทำการอธิบายนี่ลูกเจ้านั่นคือไคโอชินตะวันออกยังไงล่ะไคโอชินตะวันออกแล้วเจ้านั่นมันมาทำไมกันลูกอย่ารู้เลยรู้แค่ว่าเจ้านั่นเป็นคนที่แม่เกลียดมากที่สุดเลยลูกช่วยจัดการมันแทนแม่ด้วยอย่าให้เหลือแม้แต่ซากเลยล่ะได้เลยครับท่านแม่จะจัดการไม่ให้เหลือแม้แต่เศษกระดูกเลยครับและดูเหมือนว่าตอนนี้คำขอร้องของไคโอชินนะครับก็คือให้โกฮังเนี่ยกลับไปสู้นะครับกับเจ้าซิโก้อีกรอบนึงอะไรนะครับท่านไคโอชินจะให้ผมกลับไปสู้กับเจ้าซิโก้อีกรอบเหรอครับผมต้องขอขอบคุณท่านไคโอชินจริงๆแต่ว่าผมเนี่ยไม่น่าจะมีพลังมากเพียงพอในการจัดการมันได้พลังของผมกับมันต่างกันเกินไปครับผมต้องขอโทษละกันที่ผมต้องพูดไปตรงๆแต่ว่าผมคงเอาชนะมันไม่ได้หรอกครับคุณโกฮังไม่จำเป็นต้องต่อสู้ชนะก็ได้หรอกครับแค่คุณโกฮังช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของมันก็พอแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังจะสังเกตได้เลยครับว่าสิ่งที่ไคโอชินนำมาด้วยนะครับก็คือดาบแซดนั่นมันดาบแซดนี่ครับใช่ครับนี่มันคือดาบแซดผมซ่อมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมจะใช้ดาบแซดในการผนึกมันระหว่างที่มันยังไม่ทันระวังตัวครับจริงหรอครับสามารถผนึกมันได้จริงหรอเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เจ้าซิโก้อีกหนึ่งรอบนะครับดูเหมือนว่าเจ้าซิโก้มันก็กำลังนะครับพุ่งมาโจมตีนะครับทั้งโกฮังแล้วก็ไคโอชินด้วยเช่นกันอะไรกันเจ้าโกฮังไคโอชินฟื้นฟูพลังให้กับแกงั้นหรอถึงแม้ว่าเจ้าไคโอชินจะฟื้นฟูพลังให้กับแกก็จริงแต่พลังของแกยังต่างชั้นกับข้า
ามากเหลือเกินแกคิดหรอไงว่าแกจะสามารถชนะข้าได้คุณโกฮังครับอย่าลืมนะครับกับสิ่งที่ผมขอไปเข้าใจแล้วครับท่านไคโอชินเดี๋ยวผมจะลองดูเจ้าซิโก้พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับจงตีใส่โกฮังมันทำการนะครับต่อยใส่โกฮังอย่างเต็มแรงโกฮังทำการสวนเจ้าซิโก้นะครับโดยการที่เขาดีดเจ้าซิโก้ลอยกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าและโกฮังพยายามจะยิงพลังใส่เจ้าซิโก้สวนกลับไปนี่แกจะบ้าหรือไงเจ้าซุนโกฮังแกคิดจะยิงพลังแบบนั้นใส่ข้าตรงๆแบบนี้มีหวังโลกได้แตกคามือแกแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับเขาจะตั้งใจยิงใส่เจ้าซิโก้เต็มๆโดยเอาโลกเป็นเดิมพันเจ้านั่นมันเอาจริงหรือไงมันยิงมันเลยเหรอด้วยโกฮังนะครับก็พยายามยิงพลังรัวๆใส่เจ้าซิโก้นะครับเพื่อไม่ให้เจ้าซิโก้นะครับขยับเขยื้อนไปไหนได้ถึงยังไงก็แล้วแต่โลกก็สามารถคืนสภาพได้ด้วยดราก้อนบอลของชาวนาเมกตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหยุดการเคลื่อนไหวของเจ้าซิโก้ก่อนเพื่อช่วยท่านไคโอชินเอาแล้วล่ะครับเรามารอลุ้นรอเชียร์ในตอนหน้ากันต่อเลยแหละครับว่าโกฮังนะครับกับท่านไคโอชินจะสามารถผนึกเจ้าซิโก้นะครับให้ลงไปในดาบแซดได้หรือเปล่าโกฮังเขายิงพลังใส่เจ้าซิโก้เพื่อหวังจะเบี่ยงเบนเจ้าซิโก้จากการต่อสู้ยังไงซะโลกก็สามารถคืนสภาพได้ด้วยดราก้อนบอลของชาวนาเมกอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหยุดการเคลื่อนไหวของเจ้าซิโก้ก่อนดูเหมือนว่าการโจมตีของโกฮังจะรุนแรงนะครับจึงทำให้บ้านเมืองและก็ตึกนะครับพังลงมายับเยินเลยล่ะครับอุบุตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างปาปายาแมนเขาพยายามช่วยผู้คนในเมืองนะครับให้รอดและปลอดภัยขอบคุณมาร์กนะครับปาปายาแมนที่ช่วยเหลือผมไม่เป็นไรครับว่าแต่ว่าคุณโกฮังทำไมโจมตีรุนแรงขนาดนั้นมีหวังเนี่ยโลกแหลกสลายแน่เลยตัดไปทางด้านโกฮังที่พยายามโจมตีรัวๆนะครับใส่เจ้าซิโก้ดูเหมือนว่าเจ้าซิโก้จะไม่ได้เป็นอะไรมากสักเท่าไหร่แกมันบ้าหรือไงเจ้าโกฮังยิงอะไรมาขนาดนี้บ้าชะมัดยากเลยโจมตีมันขนาดนี้แต่มันไม่เป็นไรเลยเหรอตัดมาที่ทางไคโอชินดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านไคโอชินกำลังทำพิธีเพื่อผนึกเจ้าซิโก้ลงไปในดาบแซดเซมากะโต้ยเซมากะติโอละเมสเอละโลโอละลือละลือละลือด้วยอำนาจของดาบแซดจงผนึกเจ้าซิโก้ลงมาในดาบนี้ซะบ้าหรือไงเจ้าไคโอชินใช้พลังนั้นทำไมพลังแบบนั้นอันตรายต่อเจ้ามากเลยนะเจ้าไคโอชินทางด้านเบจิต้ากับทรังที่เฝ้ามองการต่อสู้อยู่ถึงกับสงสัยเจ้าโกฮังมันทำอะไรของมันอยู่มันอุตส่าห์ฟื้นพลังมาได้ก็จริงแต่กลับทุ่มพลังทั้งหมดของมันที่มีเพื่อการโจมตีในครั้งเดียวนี่นะมันโง่หรือไงใช่ครับคุณพ่อคุณโกฮังก็ทำอะไรของเขาอยู่ฉันว่าเจ้าโกฮังมันก็ไม่โง่อะไรขนาดนั้นหรอกมันคงมีแผนอะไรสักอย่างที่มันเก็บไว้อยู่แต่มันก็น่าเจ็บใจเจ้าไคโอชินบ้านั่นมันมองข้ามเจ้าชายชาวเซย่าอย่างข้าไปได้อย่างไรเจ้าไคโอชินนั่นมันดูถูกข้าจริงๆมันจะบอกว่าข้าไร้ประโยชน์พึ่งพาไม่ได้สินะบัดซบเอ้ยตัดไปที่ทางด้านไคโอชินตอนนี้เขาจะทำการผนึกเจ้าซิโก้แล้วบ้าจริงๆเจ้าซิโก้มึงเคลื่อนไหวไม่หยุดเลยแถมเร็วซะด้วยเราจับมันไม่ทันแน่เลยโกฮังตอนนี้เขาพยายามหลอกล่อให้ซิโก้สู้กับเขาแต่ทันใดนั้นเองมีเสียงปริศนาบางอย่างได้ตะโกนขึ้นมานี่เจ้าโกฮังออกไปเพื่อพ้นข้าซะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงใครที่ไหนเป็นเสียงของเบจิต้าที่เตรียมตั้งท่าในการโจมตีแกจงรับนี้ไปซะไอ้เจ้าฆาตกรชั่วคุณเบจิต้าครับใจเย็นก่อนครับไฟนอลแฟลชเจ้าซิโก้ดูเหมือนว่ามันจะหลบไม่ทันซะแล้วมันจึงต้องตั้งรับพลังไฟนอลแฟลชสุดแสนรุนแรงของเบจิต้าแล้วล่ะครับทางด้านทรังไม่รอช้าเขารีบมาช่วยพ่อของเขาในการโจมตีจงรับนี่ไปเพิ่มซะบัสเตอร์แคนนอนดูเหมือนว่าเจ้าซิโก้จะรับศึกหนักแล้วล่ะครับเมื่อเขาต้องรับการโจมตีถึง2ฝั่งเลยคุณโกฮังครับเร็วสิครับแกจะยืนบื้ออยู่ทำไมรีบช่วยโจมตีสิครับคุณเบจิต้าโจมตีก็โจมตีครับโกฮังเขาไม่รอช้าเขารีบเบ่งพลังของเขาเป็นร่างฟูลพาวเวอร์เอานี่ไปกินซะพลังคลื่นเตาเ
ทั้ง3คนร่วมใจกันเพื่อปล่อยพลังใส่เจ้าซิกโก้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังที่โคตรจะรุนแรงเลยแหละครับเจ้าซิกโก้พยายามตั้งรับพลังของพวกโกฮังแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังที่มันรุนแรงและมันไม่สามารถที่จะต้านทานได้คุณพ่อครับช่วยมอบพลังให้กับผมด้วยนะครับผมต้องการจัดการมันจริงๆเหมือนหนนั้นเลยหนที่เราสามารถชนะเจ้าเซลได้โกคูที่อีกภพหนึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะรู้สึกได้เลยครับว่าโกฮังได้เรียกเขาแล้วอะไรกันเจ้าซุนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอะไรกันเจ้าซุนโกคูความปรารถนาของเจ้าโกฮังไปไม่ถึงเจ้าเลยหรือไงหรือว่าภพนั้นเป็นภพที่ถูกปิดผนึกภพที่แม้แต่ไคโอชินเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ทั้ง3คนพยายามจะใส่พลังสุดกำลังนะครับเพื่อจัดการเผด็จศึกเจ้าซิกก้อเพื่อหวังจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จงรับพลังของพวกเราไปซะเจ้าซิกก้อแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเจ้าซิกก้อมีพลังมหาศาลถึงขนาดที่ปัดพลังของทั้ง3คนไปได้อย่างน่าเหลือเชื่ออีไอพวกสารเลวเอ้ยแก3รุม1ข้ารอดมาได้และมันก็ทำให้รู้ว่ามันจะไม่มีปฏิหาริย์สำหรับพวกแกอีกต่อไปแล้วทรังค่อยๆร่วงลงพื้นนะครับจากการที่เขาใช้พลังจนไม่สามารถจะบินได้และแน่นอนเลยว่าเบจิต้าก็เช่นกันนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้ง3คนจะไม่เหลือพลังแม้แต่จะบินได้เลยล่ะครับเจ้าซิกก้อมันบาดเจ็บที่มือล่ะครับจากการที่มันปัดพลังของทั้ง3คนไปได้เอาล่ะใครจะตายเป็นคนแรกดีรับพลังมันแตกต่างกันจริงๆนั่นแหละเจ้า3คนนั้นจะเอาอะไรมาสู้เจ้าซิกก้อลูกชายสุดรักของข้าแต่ทนายนั่นเองไคโอชินที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับได้สำเร็จวิชาการผนึกเจ้าซิกก้อแล้วและเตรียมจะยิงพลังใส่มันเอาล่ะฉันจับแกได้แล้ววิชาคลื่นสะกดมันเจ้าซิกก้อหลบไม่ทันเลยล่ะครับมันโดนวิชาคลื่นสะกดมารของท่านไคโอชินแบบเต็มๆเลยหรือว่าเจ้าซิกก้อจะถูกผนึกที่ดาบแซดแล้วล่ะครับเยี่ยมเลยสำเร็จแฮะผนึกมันได้แล้ววิชาอะไรกันเนี่ยเจ้าซิกก้อเวียงไปมาและท่านไคโอชินพยายามที่จะผนึกเจ้าซิกก้อลงในดาบแซดให้ได้แกจงหลับไหลลงไปในดาบนี้ตลอดการเถิดเจ้าซิกก้อกำลังจะถูกผนึกลงในดาบแซดแล้วแต่ไคโอชินได้ทำการมาขัดจังหวะไว้จึงทำให้เจ้าซิกก้อรอดพ้นจากการถูกผนึกลงในดาบแซดได้ทันควันเลยล่ะครับอะไรกันเมื่อกี้มันคืออะไรหุ้ยรอดตายไปทีเกือบไปแล้วไม่คิดว่าเจ้านั่นมันจะใช้วิชานั้นบ้าชะมัดยากนิดเดียวเองจะผนึกมันได้แล้วแท้ๆคุณโกฮังครับผมขอโทษไคโอชินเขาหมดพลังในการใช้ท่าผนึกเจ้าซิกก้อและลงไปนอนกองกับพื้นท่านไคโอชินครับอย่าเป็นอะไรนะครับดูเหมือนว่าเจ้าหน้าเนี่ยจะใช้พลังไปจนหมดแล้วนะสิเอายังไงดีล่ะแกไม่เหลือทางเลือกแล้วนะเจ้าซิกก้อพยายามที่จะทำลายดาบแซดเพื่อไม่ให้ใครสามารถผนึกเขาลงไปในดาบแซดได้อีกข้าจะต้องทำลายดาบบ้าๆนั่นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องมีใครบังอาจมาผนึกข้าอีกแต่ทันใดนั้นเองโกฮังเขารีบมาแย่งดาบแซดไปเพื่อหวังเผด็จศึกเจ้าซิกก้อแทนอะไรกันแกยังมีพลังเหลือในการที่จะยืนอีกหรือไงดูเหมือนว่าตอนนี้สภาพของโกฮังย่ำแย่แล้วล่ะครับแค่การยืนของเขายังลำบากเลยแกคิดอะไรบ้าๆงั้นเหรอแกคิดว่าจะใช้ดาบนั้นในการสู้กับข้าไหวหรือไงไหวสิถ้าแกไม่โง่พอทันใดนั้นเองมีพลังปริศนานะครับพุ่งมาจากด้านหลังของเจ้าซิกก้อใช่แล้วครับเป็นพลังการผนึกของท่านไคโอชินที่ท่านไคโอชินฟื้นขึ้นมาจากการที่เขาหมดกำลังจากการผนึกเจ้าซิกก้ออะไรกันแกยังมีพลังในการผนึกข้าอีกหรือไงซึ่งสาเหตุที่ท่านไคโอชินยังมีพลังในการผนึกเจ้าซิกก้อต่อเนื่องจากว่าเดนเด้ได้มาช่วยท่านไคโอชินในการฟื้นฟูพลังเยี่ยมเลยเจ้าเดนเด้มาได้ทันเวลาพอดีมันสามารถฟื้นฟูพลังของท่านไคโอชินได้แบบนี้เรามีหวังชนะแล้วล่ะคุณโกฮังครับไม่ต้องรอผมแล้วรีบฟันที่ตัวมันเลยได้ครับท่านไคโอชินแกจงรับดาบนี้ไปซะอย่าทำแบบนั้นพอโกฮังฟันไปที่ซิกก้อเจ้าซิกก้อถูกผนึกเข้าไปในดาบแซดในทันทีสำเร็จแล้วครับคุณโกฮังพวกเราทำได้พวกเราสามารถผนึกเจ้าซิกก้อลงไปในดาบแซดได้แล้วครับพวกเราทำสำเร็จแล้วอะไรกันเจ้าโกฮังทำสำเร็จแล้วเหรอแต่ดูเหมือนว่าไคโอชินตะวันตกจะแพ้แล้วพานเธอรีบพุ่งมาเตะไคโอชินตะวันออกที่ปากอย่างเต็มแรง
โกหังรีบมาดูท่านไคโอชินเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านไคโอชินจะเจ็บปางตายเลยล่ะครับเพราะแกไอตัวเขียวแกเป็นพระเจ้าของโลกใช่ไหมบังอาจมาฟื้นฟูพลังไคโอชินตัวนออกจนทำให้แผนของข้าย่อยยับไปหมดเลยกับอีแค่การผนึกบ้าๆแบบนี้ฉันสามารถปลดผนึกนี้ได้เดี๋ยวพวกแกคอยดูเอาแล้วล่ะครับหรือว่าไคโอชินตัวนตกเธอจะสามารถปลดผนึกนะครับของเจ้าซิโก้ไปได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมามันจะมาลายหายไปทันทีนะครับหากท่านไคโอชินตัวนตกสามารถปลดผนึกเจ้าซิโก้ออกมาได้ก็เดี๋ยวตอนหน้านะครับพวกเราจะมารับชมกันต่อแหละครับว่าพวกโกหังจะสามารถนะครับป้องกันการปลดผนึกของท่านไคโอชินตะวันตกได้หรือไม่นะครับในการช่วยเจ้าซิโก้หรือว่าเจ้าซิโก้จะกลับมานะครับด้วยภัยร้ายที่พวกเราเนี่ยไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครนะครับที่เคยรับชมแล้วนะครับฝากงดสปอยใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยรับชมนะครับเราอย่าสปอยเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีและใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นเพลย์ลิสต์นะครับใต้เดสคริปชันนี้แล้วคุณก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับแล้วก็ YouTube อย่าลืมนะฮะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลาคุณกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับถ้าไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเลยแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆในนั้นสามารถไปกดติดตามได้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ